วัดแทบแตกเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินแฟนละครนับพันแห่ร่วมงานวัดแทบแตกงานกฐินวัดดังสุพรรณบุรีแฟนพรหมลิขิตนับพันแห่รอรับเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินนำรายได้บูรณวัดนักแสดงดังร่วมงานเพียบเมื่อเวลา8:30 นวันที่4 พฤศจิกายน 2566ที่บริเวณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเบลล่าราณีแคมเปญดารานักแสดงจากละครเรื่องพรหมลิขิตได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นบรรยากาศในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นมีพิธีแห่องค์กฐินซึ่งมีเบลล่าและดารานักแสดงทั้งกิ๊กมยุรินทร์ผ่องผุดพันธ์เชอรี่เข็มอับสอนพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรและธงธงมกจกร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานกฐินครั้งนี้วัดแทบแตกงานกฐินวัดดังสุพรรณบุรีแฟนพรหมลิขิตนับพันแห่รอรับเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินนำรายได้บูรณวัดจากนั้นเวลา 10:30 นเป็นการฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การทอดกฐินโดยพระอาจารย์สมทบปรทุกโมและเวลา 10:49 เป็นพิธีถวายผ้ากฐินและเครื่องไทยธรรมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันแต่งกายมาในชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยบรรดาแฟนคลับแฟนละครของเบลล่าก็ได้ติดตามมารอชมตั้งแต่ช่วงเช้ากันอย่างแน่นวัดเบลล่าราณีกล่าวว่าสำหรับการมาทอดกฐินครั้งนี้ที่วัดกลางอำเภอบางปลาม้ารู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ร่วมบุญรู้สึกชื่นใจที่สามารถดึงคนมาในวัดเพื่อร่วมทำบุญทุกคนได้รู้สึกถึงพระธรรมคำสอนรู้ประเพณีซึ่งการมาทอดกฐินครั้งนี้เบลก็ได้ทำหลายเรื่องต้องอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านด้วยที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้และได้รับโอกาสจากพระอาจารย์วัดกลางที่ทำให้งานกฐินครั้งนี้สำเร็จต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานวัดกลางชาวบ้านแฟนคลับและพี่เพื่อนๆนักแสดงที่มาร่วมงานและร่วมอนุโมทนาบุญงานกฐินในครั้งนี้ด้านกิ๊กมยุรินทร์กล่าวว่าสำหรับงานบุญครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเบลล่าที่ร่วมมาเป็นประธานทอดผ้าพระกฐินซึ่งการมาทอดกฐินที่วัดกลางครั้งนี้ทำให้เราได้อะไรหลายอย่างพระอาจารย์ได้ฝึกพวกเราทั้งเรื่องผ้าถิ่นการทอดผ้าเรื่องโรงทานได้ประชุมหลายเรื่องซึ่งต้องขอชื่นชมน้องเบลล่าจากใจชื่นชมแบบไม่ได้อวยกันเองน้องทำงานเยอะมากและมาช่วยงานกฐินงานบุญทำงานเป๊ะมากต้องขอชื่นชมเลยไม่แปลกใจเลยที่ละครของน้องจะประสบความสำเร็จต้องอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะส่วนพิมพ์มาดากล่าวว่างานนี้ได้มาร่วมครั้งแรกซึ่งไม่เคยได้มาร่วมเลยได้รับการชักชวนมาจากพี่กิ๊กและพี่ธงซึ่งงานวันนี้พระอาจารย์บอกว่าจะจัดตามจารีตประเพณีสมัยก่อนสืบทอดประเพณีทอดกฐินอย่างถูกต้องการทอดผ้าริ้วขบวนเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และได้มีการเชิญชวนทุกคนแต่งกายชุดไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยก็รู้สึกอิ่มบุญและได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลางแห่งนี้สำหรับการทอดกฐินจะนำยอดเงินรายได้ทั้งหมดถวายให้วัดกลางเพื่อนำไปบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดต่อไปทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้ากฐินเบลล่าได้ทักทายกับแฟนคลับที่มารอพบและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพกฐินที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายมาในชุดไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนับพันคนอย่างแน่นวัดเปิดค่าตัวบัวขาวฟันค่าตัว20 ล้านซูเปอร์ไฟต์ปะทะแสนชัยเพื่อนรักหลังจบศึกมวยไทยไฟหยุดโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆไล่ตะบันชนะคะแนนแสนชัย PK
แสนชัยมวยไทยยิงในศึกซูเปอร์ไฟท์ BKFC Thailand 5ที่สนามรอยัลคลิปโฮเทลพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาบัวขาวเปิดเผยว่าแสนชัยคือยอดตำนานตัวจริงเขาคือไอดอลของผมไฟท์นี้ที่ผมแก้ทางเขาได้หมดเพราะผมแอบดูว่าเขาซ้อมยังไงเขาไม่รู้หรอกวันนี้ผมเลยแก้ทางเขาได้หมดขอให้เป็นไฟนี้ไฟเดียวและไฟสุดท้ายที่ผมจะชกกับพี่ชายคนนี้มันลำบากใจมากที่ต้องชกกับเขาด้านแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิงเปิดเผยว่าผมสู้เต็มที่ผมไม่อยากให้มองว่าแพ้เพราะตัวเล็กตัวใหญ่ผลการแข่งวันนี้ผมแพ้จริงๆผมไม่ได้แพ้เพราะสรีระรูปร่างต้องให้เครดิตบัวขาวเขาสู้ด้วยหัวใจจริงๆเขาลดน้ำหนักลงมา10 กว่ากิโลกรัมเพื่อมาชกกับผมอย่ามองเขาว่าตัวใหญ่ให้มองว่าเขาฝีมือจริงๆเขาอยู่ด้วยฝีมือเขาครับยินดีกับบัวขาวด้วยครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการชกไฟหยุดโลกครั้งนี้บัวขาวบัญชาเมฆได้ค่าตัว20 ล้านบาทขณะที่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมได้ค่าตัว12 ล้านบาท เจ็บจี๊ดคำจิกกัดจากหัวตั๊กสิริพรกลับมาหุ่นแซบเบื้องหลังใส่ชุดเหลืองไม่ง่ายเลยทำให้ดูไม่คิดไวเลข5จะทำได้เจ็บจี๊ดคำจิกกัดจากหัวตั๊กสิริพรกูดำเป็นหนังปลาดุกใช่ไหมกลับมาหุ่นสวยแซบเบื้องหลังใส่ชุดเหลืองไม่ง่ายเลยนุ้ยหลงสะกิดทุกวันหลังจากตั๊กสิริพรเปิดใจที่มาหุ่นสวยแซบน้ำหนักลงมา10 กิโลกรัมใน2 เดือนว่าจากสมัยก่อนไซส์ X หรือไม่ก็ S กลับมาเป็นไซส์ XL จนวันหนึ่งสามีบอกว่าแม่นอนดำเป็นหนังปลาดุกเลยมันเจ็บจี๊ดเราอยู่ในวงการมีแต่สิ่งสวยงามมันแยกไปทำงานก็ไปเจอผู้หญิงสวยๆก็ต้องมองแล้วเรามาส่องกระจกดูตัวเองเรื่องอะไรให้สามีไปดูคนอื่นคูดำเป็นหนังปลาดุกใช่ไหมคอยดูจะทำให้ดูคำที่ผัวจิกกัดเราเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันตอนแรกคิดว่าจะลงไม่ได้เพราะเลข5กันแล้วด้วยลงได้ในเวลาไม่ถึง2 เดือนลงไปเยอะมากเกือบ10 โลจากใส่ XL กลับมาใส่ X แล้วถามถึงสามีตั๊กบอกเจ็บตัวทุกวันไม่ได้พักผ่อนเห็นชุดนี้ไม่ได้เลยไม่ได้พักได้ผ่อนเลยตอนนี้ผัวรักผัวหลงล่าสุดตั๊กโพสต์คลิปชมคลิปเบื้องหลังการใส่ชุดเหลืองท่ามกลางทีมงานช่วยกันพร้อมแคปชั่นว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่ในชุดสีเหลืองมันไม่ง่ายเลยนะคุณพี่ต้องขอบคุณน้องเจ้าของร้านทั้ง2 ท่านที่มาช่วยใส่ให้พี่นะคะงานนี้คอมเมนต์เพื่อนๆคนบันเทิงแซวติดตลกอาทิมันติดไรหราครับแม่ดูเพลินไหมพี่เวลามีคนช่วยหยิกเป็นต้น